สวัสดีค่ะข้าวครัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเมนูคุกกี้สไตล์ไทยๆของเราค่ะเป็นขนมไทยโบราณนะคะนั่นก็คือขนมผิงค่ะวิธีการทำไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเราสามารถทำได้ที่บ้านค่ะค่ะก่อนที่เราจะไปชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะค่ะเริ่มต้นเราจะมาทำน้ำเชื่อมกันก่อนนะคะเราใช้กะทินะคะ120มลใส่ลงในกระทะหรือในหม้อเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย140กรัมค่ะตั้งไฟอ่อนนะคะเราจะคนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลทรายละลายค่ะเราใช้ไฟอ่อนนะคะอันนี้จะตั้งไฟไม่นานค่ะแค่พอให้น้ำตาลละลายหมดนะคะก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะค่ะระหว่างที่ตั้งไฟเราคนตลอดนะคะค่ะอันนี้น้ำตาลทรายเขาก็ละลายหมดแล้วล่ะค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราปิดไฟแล้วพักให้เขาอุ่นสักครู่หนึ่งค่ะค่ะหลังจากนั้นเราเติมกลิ่นมะลิลงไป 3-4 หยดค่ะเพื่อให้น้ำเชื่อมของเราหอมนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะเอาเขาไปอบควันเทียนก็ได้ค่ะได้เหมือนกันนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเรานำแป้งมัน220กรัมใส่ลงในกะละมังค่ะค่ะแล้วเราก็ทำหลุมตรงกลางนะคะค่ะหลังจากนั้นเราใช้ไข่แดง1ฟองค่ะตีเขาแบบนี้นะคะตีให้แตกแล้วก็เทลงตรงกลางหลุมเลยค่ะหลังจากนั้นเราคนผสมให้เข้ากันนะคะค่ะเมื่อเขาเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ทำหลุมตรงกลางเหมือนเดิมค่ะหลังจากนั้นทยอยใส่น้ำเชื่อมลงไปนะคะสลับกับการนวดอันนี้ล้างมือให้สะอาดนะคะเราใช้มือนวดเนาะค่ะสำหรับน้ำเชื่อมค่อยๆทยอยใส่นะคะน้ำเชื่อมเหลือไม่เป็นไรนะคะค่ะเราก็ค่อยๆทยอยหยอดน้ำเชื่อมลงไปค่ะน้ำเชื่อมอาจจะเหลือนิดหน่อยนะคะขนมผิงนี่คือเขาจะไม่หวานมากนะคะค่ะเราก็นวดไปเรื่อยๆค่ะนวดแป้งไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทยอยใส่น้ำเชื่อมลงไปค่ะค่ะเราก็นวดแป้งไปเรื่อยๆค่ะนวดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะค่ะเราก็บีบแป้งให้เขากระจายตัวแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นว่าแป้งเนี่ยเวลาที่เราทิ้งไว้แล้วเขารวมตัวกันอันนี้ไม่เป็นไรนะคะเราก็เอาเขาขึ้นมาบีบแบบนี้ค่ะให้เขากระจายตัวนะคะค่ะหลังจากนั้นเราพักให้แป้งเซตตัวประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วเราก็นำน้ำมันนะคะนี่จะเป็นน้ำมันพืชน้ำมันหมูก็ได้ค่ะมาทาถาดนะคะหรือว่าเป็นน้ำมันมะพร้าวก็ได้ทาให้ทั่วถาดเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็นำแป้งของเรานะคะมาปั้นเป็นก้อนเล็กๆค่ะปั้นเป็นลักษณะกลมๆนะคะก้อนเล็กๆแต่ว่าไม่ต้องให้กลมเหมือนกับบัวลอยเนาะค่ะปั้นแล้วก็วางเรียงที่ถาดเลยค่ะก้อนไม่ต้องใหญ่นะคะขนาดกำลังกินค่ะค่ะเมื่อเราปั้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบค่ะเราจะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาเซลเซียสประมาณ 10-15 นาทีแล้วแต่เตานะคะดูลักษณะให้ขนมเขาเนี่ยมีออกเป็นสีเหลืองทองเนาะค่ะอันนี้เขาก็อบสุกนะคะนำออกมาเลยค่ะเขย่าถาดเขาจะร่อนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราพักเขาไว้ให้อุ่นก่อนนะคะอุ่นหรือว่าเย็นก็ได้ค่ะแล้วเราก็นำลงหม้อค่ะเราจะอบควันเทียนประมาณ8ชั่วโมงนะคะพวกเราจุดเทียนนะคะรอให้เทียนเขาไหม้ถึงไขเทียนก่อนนะแล้วเราค่อยดับไฟหรือว่าปิดฝาหม้อนะคะค่ะให้เขาไหม้ถึงไขเทียนก่อนเนาะค่ะหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาหม้อค่ะจริงๆแล้วปิดฝาหม้อได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเทียนเขาจะดับเองค่ะเราก็อบไปแบบนี้8ชั่วโมงหรือข้ามคืนเลยค่ะ
ค่ะเมื่อเราอบควันเทียนครบเวลาแล้วนะคะเปิดออกมาขนมของเราจะหอมมากๆค่ะและตัวขนมเนี่ยสามารถเก็บใส่กระปุกไว้ทานได้นานหลายวันนะคะแล้วก็กรอบมากด้วยเราสามารถนำไปทำขายหรือว่าทำแจกเพื่อนบ้านก็ได้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะคุกกี้สไตล์ไทยๆขนมผิงนั่นเองนะคะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ